ลุยต่อกกต.จัดเลือกสว.ระดับประเทศวันที่26มิถุนายนลั่นไม่มีอะไรมาทำลายความมุ่งมั่นได้การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 18:09 น.เลขากกต.ประกาศเดินหน้าจัดเลือกสว.หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้4มาตราของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญลั่นไม่มีอะไรมาทำลายความมุ่งมั่นได้เมื่อวันที่18มิถุนายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน4มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา107โดยระบุว่าค่อยๆเดินแต่มั่นคงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีกัลยาณมิตรผู้หลักผู้ใหญ่ได้สื่อสารแสดงความยินดีกับกกต.มาทางผมหลายรายก็ได้แต่บอกว่าควรจะยินดีกับประเทศไทยที่ยังเดินต่อไปได้ตามคันลองที่ควรจะเป็นเราเองไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราทำในสิ่งที่ต้องทำและต้องรับมือและรับผิดชอบกับทุกเรื่องที่จะตามมาไม่ว่าเรื่องจะออกมาในทางใดทางหนึ่งหากจะยินดีอยู่บ้างก็เพราะกระบวนการให้ได้มาซึ่งสว.ยังเดินต่อไปส่วนจะได้สว.แบบไหนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้หรือไม่เราคงปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้เช่นกันการจะได้สว.แบบไหนควรจะเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำตามฐานานุรูปของแต่ละคนว่าตนมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองอย่างไรหากแต่เพียงหวังมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือหมู่คณะตนจากการเลือกสว.ครั้งนี้การจะได้สว.ตามที่ออกแบบไว้ตามรัฐธรรมนูญคงจะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับเรายังมุ่งมั่นที่จะรักษากระบวนการการเลือกสว.ให้เป็นไปตามคันลองและอย่างราบรื่นจนกว่าจะได้สว.ครบตามจำนวนและเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่มีอะไรไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้ายมาทำลายความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งของเราลงได้ทั้งนี้มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดไประดับประเทศจำนวน 3,000 รายแบ่งเป็นชาย 2,164 รายเป็นหญิง 836 รายโดยการเลือกสว.ระดับประเทศจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองธานีอุ้มลักขณาพาลูกสาวแอดมิดด่วนหลังลมพิษขึ้นเต็มตัวเหตุจากติดเชื้อไวรัสบันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 12:58 น.อุ้มลักขณาเป็นห่วงลูกสุดหัวใจหลังลูกสาวน้องดิสนีย์แอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนลมพิษขึ้นเต็มตัวติดเชื้อไวรัสวอนใครมีประสบการณ์เรื่องลมพิษช่วยแนะนำการรักษาโดยคุณแม่อุ้มได้แชร์เรื่องราวนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อคืนหนูดิสผื่นลมพิษขึ้นเต็มตัวเต็มหนาเป็นผื่นหนาหนานูนแดงและมีหายใจคลืดคลาดเลยรีบมาโรงพยาบาลแอดมิดฉีดยามอสรูปคือลมพิษมาจากติดเชื้อไวรัสบางคนออกมาในรูปแบบไข้บางคนออกมาแบบผื่นลมพิษของดิสไม่ได้เกี่ยวกับแพ้อาหารเพราะรอบนี้กินทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะแม่ระวังมากดิสนีย์ก็จะรู้อะไรกินได้ไม่ได้เขาก็จะระวังมากแต่มาจากการติดเชื้อไวรัสเลยทำให้เป็นลมพิษที่ผื่นยังขึ้นเพราะเมื่อวานฉีดอะดรีนาลีนไม่ได้ฉีดลดผื่นวันนี้หมอก็จะปรับยาให้ใหม่แล้วรอดูอาการอีกหนึ่งคืนหายไวๆนะคะลูกหมาม้าเป็นห่วงหนูสุดหัวใจเลยอยากให้หายภูมิแพ้ไวๆมากเลยใครมีที่ไหนรักษาเรื่องภูมิแพ้แนะนำแม่ได้เลยนะคะขอบคุณที่มาจากไอจีลักกนาเอาอ
ภูมิธรรมนำทีมรัฐบาลฉลองร่างกรมสมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภาเปิดทำเนียบจัดใหญ่คนดังเพียบการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 17:15 น.ภูมิธรรมนำทีมรัฐบาลฉลองร่างกรมสมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภาเปิดทำเนียบจัดใหญ่คนดังร่วมเทียบมดดำวูดดี้ดีเจอ๋องบุ๊กโกะเจ้แขกแหกปากเมื่อวันที่18มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันเดียวกันนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิการทำถนนสายรุ้งแห่งความเท่าเทียมรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าไปจนถึงหน้าประตูตึกไทยและยังมีกิจกรรมภายในงานเช่นเวิร์กช็อปเพ้นสีแห่งความเท่าเทียมตู้สติกเกอร์โฟร์ทีบูธซุ้มอาหารซุ้มดอกไม้จุดถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมทั่วงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแจกของที่ระลึกสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมภายในงานให้ผู้เข้าร่วมงานอาทิธงจิ๋วพัดสายสะพายและเข็มกลัดเป็นต้นขณะที่จุดไฮไลท์เช็คอินคือมือลมสีรุ้งขนาดยักษ์พร้อมซุ้มดอกไม้สีสันสดใสเพื่อให้เข้าร่วมงานได้เดินผ่านต่อมาเวลา 17:00 น.ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ประธานในงานโดยมีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รมวพมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานกมธ.ร่างงบร.บ.สมรสเท่าเทียมร่วมให้การต้อนรับกลุ่ม LGBTQIAN+ และภาคประชาชนซึ่งเดินขบวนแรลลี่ฉลองสมรสเท่าเทียมจากสภาผู้แทนราษฎรมายังทำเนียบรัฐบาลก่อนที่นายภูมิธรรมจะมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้แห่งความเท่าเทียมให้กับกลุ่ม LGBTQIAN+ และภาคประชาชนและปล่อยขบวนจากทำเนียบรัฐบาลไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการร่วมงานอาทิเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารกระทรวงพม.และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและเอกชนด้านความหลากหลายทางเพศอาทินายคชาภาตันเจริญหรือมดดำนายวุฒิธรมิลินทจินดาหรือวูดดี้นายเขมรัตน์สุนทรนนท์หรือดีเจอ๋องนายธนชพันธ์บูรณาชีวาวิไลหรือดีเจบุ๊กโกะและนายไพฑูรย์คำขันหรือเจ้แขกเจ้าของร้านขนมครกเจ้แขกแหกปากจังหวัดนครปฐมร่วมงาน